แต่ที่คุณไตรรัตน์เป็นอย่างนั้นน่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเธออดนอนทั้งคืนจริงก็ได้คุณน้ำเชี่ยวกังวลมากไปหรือเปล่าผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเฮ้ยแต่ฉันว่ามันไม่ค่อยเข้าท่าอย่างที่แกว่าจริงๆด้วยวะยังไงก็คงต้องระวังให้มากขึ้นนะท่านทีละครับณบัดนี้เป็นการแสดงแบบชุดที่3ของเราครับขอเชิญท่านพบกับสุดยอดเครื่องประดับเพชร The Lover ได้นะครับรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแกชาตรีเนี่ยไปอยู่อีกด้านเวทีนะอีกด้านอยู่ที่นี่จะจองไว้เหรอได้ครับครับเตรียมตัวเลยนะคะเชิญเลยค่ะน้ำเชื่อมมาหน่อยได้ไหมคะไม่ได้นะครับคนภายนอกเข้ามาในนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับกรุณาไปตามคุณน้ำเชื่อมมาหน่อยค่ะไม่เป็นไรครับคุณก็สอนจะไปตามเขาที่นี่ครับคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันข้างนอกนั่นน่ะไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรอ่ะคุณทำให้ฉันเป็นประสาทนะคุณกับเป็นเรื่องโกหกบ้าบออะไรนั่นคุณรู้ไหมว่าฉันไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเองอีกเลยนะฉันกลัวไปหมดน่ะผมว่าค่อยๆพูดกันก็ได้นะครับคุณนภัสสรไม่ค่ะฉันทนคนนี้ไม่ไหวแล้วนะได้ยินไหมฉันทนคุณไม่ไหวแล้วนะมันไม่มีอะไรอันตรายกับฉันเลยอ่ะแต่คุณทำให้ฉันกลัวไปหมดอ่ะคุณออกไปจากงานนี้เดี๋ยวนี้ฉันไม่ต้องการเห็นหน้าคุณอีกแต่ผมไปไม่ได้นะครับทำไมจะไม่ได้ฉันไม่ต้องการคุณเลยนะคุณทำให้ฉันเกือบจะเป็นบ้าแต่คุณพัดสอนครับนายได้ยินแล้วใช่ไหมเธอไม่ต้องการเห็นหน้านายผมยังพูดกับเธอไม่จบคุณพัดสอนใช่ผมไล่ออกไปไหมนายจะออกไปดีๆหรือว่าจะให้คนของฉันโยนนายออกไป
ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมให้คนของผมจัดการผมว่าไม่เป็นไรแล้วนะครับเขาออกไปแล้วเขาทำให้ฉันสับสนไปหมดเลยอ่ะผมว่าคุณพักผ่อนกันก็ได้นะครับรอบสุดท้ายผมจะให้คนอื่นเดินแทนนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะขอเวลาฉันสักครู่แล้วฉันจะเดินแบบชุด Princess of Love ให้คุณเกรงว่าต้องให้คุณลุงรอที่ล็อบบี้นะครับดังชาสั่งมีอะไรวะเชี่ยวเข้าใจผิดนิดหน่อยคุณพัชสอนไม่ต้องการให้ฉันอยู่ในงานได้ไงอ่ะคุณต้องอยู่ดูแลเธอนะเธอโมโหมากผมพูดแกไม่รู้เรื่องยายชาตรีไม่มีปัญหาอะไรกับเธอเธออยู่ดูแล้วกันเฮ้ยแล้วแกจะไปไหนอ่ะเขาให้ฉันลงไปรอที่ล็อบบี้คงไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะฮะผมสัญญาว่าผมจะรออยู่ที่นี่คุณกลับไปทำงานได้แล้วผมไม่ชอบที่ต้องมาอยู่อย่างนี้เลยถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นข้างในผมจะทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าผมแอบเข้าไปแล้วเธอเห็นผมอีกทุกอย่างมันจะเลวร้ายกว่านี้อีกมันจะทำยังไงดีคุณธารัตเป็นไงบ้างครับคุณน้ำเชี่ยวคะฉันรู้สึกแย่จังเลยค่ะมานั่งก่อนครับมาความจริงคุณง่วงมากเนี่ยคุณพักผ่อนอยู่ในห้องก็ได้นะครับไม่น่าออกมาเลยอะอุ้ยใครว่าฉันง่วงล่ะคะนี่คุณเห็นฉันเป็นอะไรอ่ะแต่ฉันว่านะเป็นเพราะไอ้น้ำส้มแก้วนั้นแน่ๆเลยอ่ะนี่คุณรู้ไหมพอฉันกินไปหมดแก้วเท่านั้นนะฉันเนี่ยหมดสติเลยไม่รู้ตัวเลยอ่ะนี่ต้องมีเรื่องแน่เลยนะฮะคุณอยู่ที่นี่นะครับเอ้ยมีคำสั่งว่ามีสิทำไมจะไม่มีรอเดี๋ยวกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วขอเชิญท่านพบกับเครื่องเพชรชุดราชวงศ์ครับคุณคือคนที่ผู้กำชาให้ที่ล็อบบี้ไม่ใช่เหรอครับ
ใช่ครับเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับนั่นไงครับการลองถามดูสิครับมีอะไรนะครับผิดท่าทางเทคนิคนิดหน่อยก็เท่านั้นเองนะครับคุณสอนคุณสอนคุณพยายามจะทำอะไรอ่ะมีคนจะทำร้ายคุณนะครับไอ้ที่หยุดก่อนอะไรกันเนี่ยปืนลงก่อนไอ้ที่จะขบวนได้ครับผมไม่ทำอย่างนั้นนะครับคุณพระสอนเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยมีคนพยายามขึ้นไปทำร้ายคุณพระสอนครับนายเห็นได้ยังไงมืดๆอย่างนั้นฉันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะมีแต่คุณนั่นแหละท่านครับผิวขาวไม่มีอะไรครับคุณวิโรจน์นะช่วยเอาพวกนี้ไปด้วยนะคะทำไมล่ะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยฉันอยู่ไม่ได้แล้วค่ะคุณไทยรัฐอยู่ไหนคะอยู่ล็อบบี้ฮะคุณพลฮะช่วยไปส่งคุณไทยรัฐด้วยนะคะวิโรจน์นะขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะฉันต้องขอตัวคุณพระสอนคุณพระสอนคุณฟังผมก่อนสิฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณนะแต่อยู่พูดกันไม่รู้เรื่องเลยนะคุณพระสอนทำไมคุณดื้ออย่างเงี้ยคุณต้องฟังผมนะคุณไปไหนอีกแล้วต้องพูดกันให้รู้เรื่องนะคุณพระสอนปล่อยฉันนะคุณทำไมไม่ยอมฟังผมบ้างนะมีคนกำลังจะทำร้ายคุณน่ะเรื่องโกหกของคุณอีกใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าวันนี้ฉันอับอายมากแค่ไหนไอ้เรื่องอับอายคุณเก็บไว้ก่อนเถอะนะมีคนกำลังจะทำร้ายคุณนะมันเป็นความจริงฉันไม่เห็นมีอะไรเลยคุณตาทิพย์นั่นสิหยุดพูดได้แล้วนะคุณน้ำเชี่ยวฉันผิดหวังในตัวคุณมากนะฉันไม่ได้ว่าคุณจะทำอย่างนี้กับฉันผมทำเพื่อช่วยคุณนะช่วยฉันเหรอคุณทำเพื่อโอ้อวดความสามารถของคุณมากกว่าคุณอยากให้ฉันเห็นความสำคัญของคุณใช่ไหมอยากให้ฉันยอมรับคุณใช่ไหมฉันจะบอกให้นะคุณน้ำเชี่ยวคนอย่างคุณเนี่ยฉันรู้จักดีคุณมันแค่ผู้ชายคนหนึ่งทำทุกอย่างเพื่อตัวเองมีความสุขอยู่แต่เรื่องสกปรกกับเพื่อนผู้หญิงคุณคนนั้นน่ะคุณพูดบ้าอะไรของคุณน่ะผมทำเพื่อช่วยปกป้องคุณนะรวมทั้งพูดจาหวานซึ้งกับเพื่อนผู้หญิงคุณคนนั้นใช่ไหมหยุดพูดกันทีคุณน้ำเชี่ยวฉันไม่มีความเชื่อถืออยู่ในตัวคุณอีกแล้วเลิกไม่ผมจะปล่อยให้คุณกลับไปพ้อกับความเข้าใจผิดงี้ไม่ได้ผมไม่ต้องการให้คุณมานับถือผมไม่ต้องการให้คุณมาศรัทธาในตัวผมผมพยายามทำอย่างให้ดีที่สุดหน้าที่ของคุณใช่ไหม
ฉันเบื่อคำนี้มากเลยนะไม่ใช่เพราะหน้าที่ของฉันงั้นพลาดละทำไมคุณถึงมาวุ่นวายกับชีวิตฉันมากขนาดนี้อ่ะว่าไงเพราะอะไรเพราะคุณประสาทไปไม่ใช่เพราะคุณระแวงเกินเหตุไม่ใช่เพราะคุณเหงาไม่มีอะไรทำไม่ใช่เพราะอะไรแล้วหญิงเพคะคุณวิโรจน์เพคะสวัสดีค่ะอะไรนะคะมีการฆ่ากันในงานเหรอคะก็นับว่าที่ฉันโชคดีขอบคุณมากนะคะที่โทรมาบอกสวัสดีค่ะอะไรเหรอเพคะมีใครตายเหรอเพคะองค์หญิงก็ที่หญิงเล่าให้ฟังเรื่องวุ่นวายในงานอะตอนแรกก็เข้าใจว่าไม่มีอะไรอะเข้าใจว่าคุณน้ำเชื่อเขาคิดมากไปเองแต่พอคุณวิโรจน์เขาโทรมามันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะเขาบอกว่ามีคนพยายามจะปล้นเพชรอะและที่สำคัญมีการฆ่ากันตายอะ
คุณทำอะไรนะคุณไล่ผมออกผมก็เก็บของคุณวิโรจน์เพิ่งโทรมาบอกว่าพบศพพนักงานโรงแรมเขาสงสัยว่าจะมีการพยายามปล้นเพชรเกิดขึ้นก็เป็นอันว่าฉันเข้าใจผิดนะคุณไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้แล้วล่ะคุณไม่ต้องลำบากใจพูดหรอกผมไม่ว่าอะไรคุณหรอกผมเองก็ไม่ดีหมายความว่าคุณจะไปจริงๆก็ได้ฉันคงห้ามคุณไม่ได้นะแต่จะบอกให้รู้นะว่าในสัญญาเนี่ยคุณจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยของฉันจนกว่าปัญหาทุกอย่างจะสิ้นสุดในเมื่อฉันอนุญาตให้คุณอยู่แต่คุณไม่อยู่ก็หมายความว่าคุณประสงค์ที่จะลาออกถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เงินค่าจ้างเลยแม้แต่บาทเดียวเสียใจด้วยนะเดี๋ยวพอดีผมเป็นคนเห็นแก่เงินซะด้วยสิความระทมเกือบจมน้ำตาช้ำมานานเท่าไรถูกทำลายหมดจนไม่เหลืออะไรมีเพียงความอ้างว้างพอมีใครสักคนเดินเข้ามาเป็นความหวัง
พชรอยู่ครบทุกชิ้นเลยค่ะแน่ใจนะค่ะไม่มีหายแม้แต่กระหลัดเดียวเลยค่ะถ้างั้นก็เก็บไปได้แล้วเธอเร็วช่วยเธอเป็นไงครับนะได้อะไรเพิ่มเติมบ้างครับเพราะพนักงานโรงแรม3คนในห้องเก็บของถูกฆ่าเหมือนกันเหรอครับไม่สามคนนี้สลบที่ตายเนี่ยมีคนเดียวเท่านั้นโหผมไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นในงานของผมอ่ะมันน่าอายจริงนะครับนี่ถ้าแกจะมาโทษนะแล้วก็นะขอบอกไว้ก่อนเลยนะนะพยายามทำดีที่สุดละนะผมจะไปโทษนะได้ไงล่ะครับแค่นะมาช่วยผมก็เป็นพระคุณอย่างสูงแล้วล่ะครับแล้วนี่นะรู้หรือยังครับเนี่ยว่าใครมันพยายามขโมยเครื่องเพชรของผมอ่ะมันจะเร็วขนาดนั้นไม่ได้หรอกนะนะครับนะจะปล่อยไปเฉยๆงี้ไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับมีคนตายด้วยอ่ะเอางี้ดีมั้ยครับผมจะให้รายชื่อแขกที่มาในงานของผมทั้งหมดเลยนะต้องสอบสวนทุกคนนะครับนี่แล้วแกไม่กลัวเสียลูกค้าเหรอผมไม่สนใจหรอกครับคิดว่าลูกค้าดีๆคงเข้าใจผมอ่ะนะต้องจับมันให้ได้นะครับมันทําให้ผมอับอายอ่ะนะคิดดูสิครับว่าคุณณภัทรสอนจะคิดยังไงกับผมนะครับน้าอย่าให้มันหลุดรอดไปได้นะครับน้าจับมันแล้วลากคอไปไว้ในคุกในตารางไม่ว่ามันจะเป็นใครก็ตามนะครับพวกแกนี่มันไม่ได้เรื่องเลยนะฉันควรจะทำไงกับพวกแกดีงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยพังพี่หน้าหมกกระพกฟ้าไม่เอาไหนของพวกแกเนี่ยมันจะเก็บพวกแกไว้ดีไหมเนี่ยฮะจะนายครับแต่พวกผมก็เกือบได้ตัวเธอแล้วนะครับทำไมเป็นไฟบ้านั่นมากกว่าไม่ใช่เพราะใครหรอกเพราะความโง่ของพวกแกนั่นแหละไปพ้นเลยเห็นหน้าพวกแกมันยิ่งโมโหเลยไปดิไปดิวะเดี๋ยวโดนหรอกกลับไปแล้วเหรอคะมืออาชีพของคุณจะไปไหนก็ไปเธอไปน่าเสียดายจังเลยนะคะไม่อย่างนั้นเจ้าหญิงก็คงจะได้มาอยู่ในกำมือของเราแล้วไอ้สามคนนั่นไม่เอาไหนเลยมันไม่ใช่เพราะความไม่เอาไหนว่าไอ้สามคนนั่นนะมันเพราะคนคนเดียวเพราะไอ้น้ำเที่ยวแฟนเก่าของเธอนั่นโอ้คุณอายุทธ์คะน้ำเที่ยวอ่ะเขาไม่เก่งขนาดนั้นหรอกค่ะเจ็บนะคะปล่อยสิคะทำไมจะต้องทำอย่างนี้ด้วยล่ะความจริงมันไม่ควรจะมาขัดขวางฉันได้เลยนี่มันรู้แผนของฉันอาจจะมีคนบางคนบอกแผนมันก็ได้นะเอ๊ะนี่คุณอายุทธ์กำลังจะหาว่าเกย์เอาไปบอกเชี่ยวเหรอคะแกไม่ทำอย่างนั้นหรอกค่ะเธอจะให้ฉันเชื่อเธอได้ยังไงเชื่อสิคะแกซื่อสัตย์กับคุณอายุทธ์มาตลอดทำไมแกจะต้องทรยศด้วยล่ะไม่เชื่อแกสาบานก็ได้นะคะก็เอาสิสาบานมาสิสาบานมาสิถ้าแกไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณอายุทธ์ขอให้แกมีอันเป็นไปขอให้เกตายอย่างทุกทรมานขอให้เกพอฉันรู้นะว่าคนอย่างเธอนะถึงจะสาบานยังไงแต่ถ้าเธอจะหักหลังฉันแล้วก็เธอก็ทำได้แต่ถ้ามีวันนั้นนะฉันจะไม่รอให้เธอเป็นไปตามคำสาบานฉันนี่แหละจะเอาชีวิตเธอเองแต่วันนี้เธอโชคดีนะโชคดีที่ฉันเชื่อเธอคุณอายุต้องเชื่อเกตลอดไปแน่นอนค่ะ
ขอให้มันเป็นไปตามนั้นสองสามวันนี้ช่วยติดตามดูแลองค์หญิงนะอย่าให้คลาดสายตานะฉันจะไปธุระนะจะไปไหนเหรอคะฉันจะไปสิคลินมันถึงเวลาที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคุณน้ำเชี่ยวเล่าให้ฟังดิฉันก็กลัวแล้วล่ะค่ะถ้าคืนอยู่ในเหตุการณ์สงสัยต้องช็อกแน่ๆเลยผมเองก็ตกใจนะฮะตอนแรกก็คิดว่าเป็นพวกที่มาปองร้ายคุณภัทรสอนแต่ก็กลายมาเป็นพวกแค่ปนเพชรเท่านั้นเองฮะผมก็เลยสบายใจขึ้นแน่ใจนะคะว่าเป็นเรื่องนั้นน่ะนี่คุณเพ็ญส่งมาเขาว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่หรอกค่ะฉันเองก็ไม่อยากจะคิดหรอกเพราะไม่ได้เห็นก็ไม่กล้าพูดแต่ยังไงคุณน้ำเชี่ยวต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้นะคะอย่าให้มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะคะครับคุณเป็นสองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมพร้อมที่จะปกป้องคุณพัชสอนด้วยชีวิตของผมครับคุณหนูเชิญนั่งเลยค่ะก็เรื่องที่ผมทำ
โทษคุณทำอะไรล่ะคะก็เรื่องที่ผมทำไม่เหมาะสมกับคุณนะครับฉันจำไม่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วคุณเองก็ควรจะลืมมันด้วยซ้ำหมายความว่าคุณยังโกรธผมอยู่หมายความว่าเราอย่ามาเสียเวลาคุยเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเลยนะคะมันทำให้เวลาเที่ยวของฉันน้อยลงไปนะคะก็ได้ครับผมเพียงแต่อยากให้คุณยกโทษให้ผมคุณน้ำเชี่ยวฉันไม่โกรธคุณหรอกนะว่าสอนจะไปไหนล่ะครับผมอุตส่าห์รีบมาแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยไปธุระหน่อยนะคะคุณวิโรจน์มีอะไรเหรอคะก็เรื่องเมื่อคืนนี่ครับผมอยากจะคุยกับคุณน่ะช่างมันนะคะเรื่องมันผ่านไปแล้วดิฉันเองก็ไม่ได้เป็นอะไรได้ไงล่ะครับคืออย่างน้อยให้ผมได้ทำอะไรเพื่อเป็นการถ่ายโทษบ้างยังดีนะครับนี่คุณวิโรจน์อย่าพยายามทำอะไรให้คุณนภัสสอนเขาอีกเลยนะครับเพราะทุกครั้งที่คุณทำเนี่ยคุณนภัสสอนเขาเดือดร้อนทั้งนั้นเลยฉันว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับนายเลยนะแต่ดิฉันคิดว่าคุณน้ำเชี่ยวพูดถูกนะคะดิฉันคงต้องขอตัวแล้วล่ะค่ะคุณน้ำเชี่ยวสัญญาว่าจะพาไปเที่ยวทั่วกรุงเทพเลยโมจะเสียเวลาอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปได้ไม่กี่แห่งนี่จะไปเที่ยวเหรอครับเนี่ยค่ะตกลงไว้ค่อยคุยกันวันหลังแล้วกันนะคะไปได้แล้วค่ะคุณน้ำเชี่ยวครับขอตัวก่อนนะครับคุณวิโรจน์คุณตำรวจเขาสรุปว่าเป็นคดีปล้นเพชรแน่คุณน้ำเชี่ยวเนี่ยกังวลไปเอง นี่คุณรู้ไหมมันโทรมาปลุกผมกี่โมงกี่โมง6 โมงเช้า คุณนี่ถ้าผมไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ก่อนนะมีหวังป่านี้ผมไปวิ่งหัวมุนอยู่แถวโรงพักแหละนี่แล้วคุณอย่าลืมติดต่อเพื่อนคุณด้วยนะเขาจะได้ไม่ต้องกังวล ครับไป คุณพลคุณชาตรีไปไหนมาคะป้าคุณก็ไปทานข้าวเช้าสิครับจะให้ไปไหนนี่นะคะคุณรู้ไหมคุณสองคนมีปัญหาแล้วมีปัญหาอะไรกัลยาพูดให้ดีๆนะก็ท่านเลขาแล้วสิคะถามหาพวกคุณตั้งแต่เช้าเนี่ยท่านอารมณ์เสียอยู่เชิญในห้องท่านดีกว่าค่ะไม่ได้ปล่อยครับท่านมันเกิดขึ้นเองครับไม่ใช่มันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณสองคนเนี่ยละเลยต่อหน้าคือคุณรู้ไหมว่าทำไมผมเนี่ยส่งคุณสองคนไปนานก็ผมต้องการคุณจะคุ้มครององค์หญิงไม่ให้เกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นท่านครับเราทำดีที่สุดแล้วนะครับแล้วองค์หญิงก็ปลอดภัยดีทุกอย่างจนมันก็ไม่ได้เครื่องเพชรไปสักชิ้นนะครับเครื่องเพชรอย่างนั้นเหรอคุณคิดว่าไอ้ผมนั้นมันพยายามต้นเพื่อต้องการเพชรอย่างนั้นเหรอก็ทางตำรวจเขาสรุปทั้งหมดแบบนั้นนี่ครับเขาสรุปอย่างนั้นนะก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามีใครอยู่ในนั้นสิโอ้เอ้ยคุณสองคนเนี่ยทำงานมากี่ปีแล้วไอ้แคร์เนี่ยไม่รู้เรื่องอ่านไม่ออกเรื่องมันต้องการอะไรนี่ท่านหมายความว่าผมมีความหมายเพียงความหมายเดียวก็คือว่าตอนนี้อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคิดอะไรกับผมอีกอาจจะคิดลักพาตัวปองร้าย
ท่านเลขาคิดมากไปหรือเปล่าครับคุณสิไม่เคยคิดอะไรกันเลยลองคิดดูซะมั่งสินั่งแบบบนเวทีได้มีกี่คนแล้วทำไมไม่เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นจำพ่อจอดตรงมาเกิดตอนที่องค์หญิงท่านอยู่บนเวทีมันจะหมายความว่ายังไงต้องการแค่เพชรเหรอเพชรชุดเดียวเนี่ยนะมันลงมือฆ่าพนักงานโรงแรมนะเพื่อต้องการเพชรอย่างนั้นเหรอคิดซะบ้างดิอย่าพูดอะไรพ่อยแล้วตอนนี้นะทางสิกรินน่ะสถานการณ์ไม่ดีแล้วเพราะว่าเจ้าวิษณุเนี่ยมีพระองค์การลดอำนาจทางทหารลงผมว่าสถานการณ์คงจะเลวร้ายยิ่งขึ้นทางที่ดีเราจะต้องมาคุ้มครองดูแลความปลอดภัยของหญิงมากขึ้นทุกคนครับคุณติดต่อน้ำเชี่ยวเพิ่มคนเลยนะครับท่านผมจะรีบติดต่อมันเดี๋ยวนี้เลยครับฮัลโหลจันเหรอนี่ผมพลนะขอสายเชี่ยวหน่อยออกไปแล้วเหรอไปไหนอ่ะเหรอโอเคไม่เป็นไรนะเอางี้จันถ้ามันกลับมานะให้มันรีบติดต่อผมด่วนเลยนะขอบใจนะไม่อยู่เหรอคุณพลมันพาคุณหญิงไปเที่ยวตายแล้วเพื่อนคุณนี่ยังไงเพิ่งเกิดเรื่องเมื่อวานเนี้ยผมรู้คุณมันก็เป็นอย่างนี้แหละไอ้เชี่ยวนะไอ้เชี่ยวยังมีแก่ใจไปเที่ยวอีกดีคุณชาตรีคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะสบายใจได้แต่อย่างน้อยถ้าองค์หญิงอยู่กลับมาเนี่ยองค์หญิงปลอดภัยแน ตัวเลยผมนึกว่าคุณจะชอบซะอีกเห็นคุณชอบทำในสิ่งเสี่ยงไม่ใช่หรอครับแต่นี่มันก็มากเกินไปค่ะนี่คุณรู้ไหมครับผมเพิ่งเห็นคุณกลัวอะไรบางอย่างก็วันนี้นี่เองอ่ะแล้วมันน่าขำมากเหรอคะไม่ใช่หรอกครับผมเพียงแต่อยากจะบอกคุณว่าคุณควรจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาต่างหากผมจะสบายใจมากเลยนะครับถ้าคุณเป็นห่วงตัวเองให้มากกว่าที่เป็นอยู่ดีคุณรู้ฉันจะมีอันตรายมากเหรอครับเป็นเพราะหน้าที่ของผมหน้าที่อีกละแต่ก็เป็นหน้าที่ที่ผมยินดีทำมากที่สุดเลยนะครับเงินก็ทำหน้าที่ของคุณให้ดีก็แล้วกันนะไม่แน่นะฉันอาจจะมีอะไรตื่นเต้นให้คุณทำมากกว่าเมื่อกี้อีกหลายเท่าจนคุณอาจจะทนไม่ได้นี่ยังจะมีอีกเหรอครับฉันพูดเล่นนะคะแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อคะก็ไปที่ที่มันไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะเชิญครับ
จะมีคำพูดสักคำที่แทนความจริงจากใจที่มีอยากจะสื่อความหมายดีๆที่พอจะทำให้เธอได้เข้าใจคำบางคำที่ดีสักคำหนึ่งคำบางคำที่จะซึ้งกินใจที่จะพอจะใช้แทนใจจากฉันแต่จะมีคำพูดคำใดที่แทนความจริงจากใจให้กันต่อให้คำเป็นร้อยเป็นพันก็คงบรรยายไม่พอได้เหมือนใจเป็นจริงที่เห็นที่เป็นอยู่คงจะดีกว่าคำพูดใดๆและไม่มีสิ่งไหนมากมายกว่านั้นแทนสัญญาแทนสายใยในหัวใจที่นิรันดร์ก็คือความจริงใจที่คงมั่นตัวฉันนั้นมีให้เธอมีหัวใจและสายตาแทนสัญญาว่ารักเธอและจะมีเพียงพอมาให้เธอผู้เดียวนั่นแหละครับเรื่องนี้ทำให้คุณสบายใจ
คุณน้ำเชี่ยวไม่เข้าใจหรอกค่ะอย่างคุณนึกอยากทำอะไรคุณก็ได้ทำคุณไม่ต้องมาระวังกับระเบียบกฎเกณฑ์ไม่ต้องคอยมีใครมาบอกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรที่บ้านเป็นยังไงล่ะค่ะเราไม่ค่อยมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้ตามที่ใจต้องการสักเท่าไหร่โบราณจังเลยนะครับเชื่อไหมคะบางครั้งฉันไม่นึกอยากเกิดมาเป็นอย่างนี้เลยอ่ะฉันอยากเกิดมาเป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่มีความสุขก็พอแล้วคุณกระสับครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับคุณก็ต้องมีทั้งทุกข์ทั้งสุขอย่างสัตว์ป่าที่คุณเลือกสงสารเนี่ยลองคิดดูสิครับถ้าเกิดเราไม่นำมันมากักขังเอาไว้มันอาจจะตายหรือไม่มันอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมของมันเนี่ยถูกมนุษย์ทำลายไปหมดแล้วการที่เรานำมากักขังไว้เนี่ยอาจจะช่วยให้มันมีชีวิตอยู่รอดได้การที่บ้านของคุณเข้มงวดกับคุณเนี่ยก็อาจจะมีเหตุผลที่ดีนะครับฉันรู้เปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่านะคะที่นี่ร่มรื่นดีจังเลยอ่ะทำให้กรุงเทพน่าอยู่ขึ้นตั้งเยอะใช่ครับโดยเฉพาะมองอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นพระที่นั่งอันนั้นไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าในกรุงเทพเนี่ยจะมีสถานที่อย่างนี้ฉันฟังเลยเราไม่กี่แห่งแล้วจ้ะคุณมาช่วยพาไปที่สวนสัตว์เนี่ยนักเรียนทำไมท่านพ่อไม่เห็นติดต่อเรามาบ้างเลยนะเออก็คงก็ท่านพ่อของคุณหญิงมีภารกิจมากมายนะสิคะเป็นปกติอยู่แล้วนะคะคุณหญิงจริงสินะโอหญิงคะคุณไม่เป็นไรคะถึงไม่คิดถึงท่านพ่อไม่มีอะไรหรอกคุณถึงไม่เป็นห่วงท่านขึ้นมาท่านคุณจะเหนื่อยมากเลยนะแน่นอนนะคะก็เพราะว่าพระองค์ท่านน่ะเป็นเจ้าทรงสวรรค์นี่คะใช่ท่านต้องรับผิดชอบคนทุกคนเลยนะไม่ว่าใครจะทุกข์ร้อนหรือมีปัญหาอะไรท่านก็ต้องหนักใจไปด้วยหมดไม่ใช่ชีวิตที่มีความสุขเลยนะเพคะแล้ววันหนึ่งอ่ะต้องหญิงก็ต้องรับภาระหน้าที่นี้ต่อไปนะคะต้องหญิงก็ต้องรับภาระหน้าที่นี้ต่อไปนะคะทำไมหญิงไม่เกิดมาเป็นคนธรรมดาบ้างนะแม่เพนเป็นลูกสาวเศรษฐีเหมือนอย่างที่เราบอกคุณน้ำเชี่ยวก็ได้แต่องค์หญิงก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะเพคะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้นะเพคะองค์หญิงมีหน้าที่อยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดนะเพคะรู้หญิงก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ยขอให้หญิงได้ทำอะไรที่ทำให้ตัวเองมีความสุขบ้างก็แล้วกันมาพักผ่อนนี่ครับ
เมื่อตอนเช้าที่คุณทานข้าวเนี่ยคุณบ่นว่าเมื่อวานนี้เดินทั้งวันเลยวันนี้ผมก็เลยตั้งใจจะให้คุณนั่งทั้งวันบ้างเราจะมาตกปลาเหรอคะใช่ครับการตกปลาเนี่ยเป็นการพักผ่อนที่ดีมากเลยนะครับคุณสอนเนี่ยตกปลาเป็นใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับก็พอได้อะค่ะยังไงคุณดมเชี่ยวช่วยแนะนำด้วยแล้วกันนะคะได้ครับท่านนี้ครับมาแล้วครับคุณวิโรจน์ปิดแต่สดังหาใครครับก็จะมาหาเจ้านายแกสิโง่เปิดประตูเร็วโอ้ยน่าเสียใจจริงนะครับผมคงเปิดให้คุณไม่ได้ครับเฮ้ยมันหมายความว่าไงเนี่ยถึงเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่ได้คุณน้ำเชี่ยวสั่งไว้ว่าห้ามใครเข้าไปในบ้านครับแต่แกก็รู้นี่ว่าฉันน่ะเป็นใครก็เพราะผมรู้นี่ไงครับผมถึงให้คุณเข้าไปไม่ได้เฮ้ยนี่แกเคยเจ็บตัวป่ะเนี่ยอ๋อไม่เคยหรอกครับแล้วคุณล่ะครับเคยหรือยังครับนี่แกกล้าพูดกับฉันอย่างนี้เหรอเนี่ยก็คุณถามผมผมก็ถามคุณบ้างไงครับเฮ้ยโทษอะไรกันครับอ้าวคุณวิโรจน์คุณเป็นโสมครับคนใช้บ้านคุณน่ะใช้ไม่ได้เลยอ่ะพูดจาหาเรื่องผมอะครับผมไม่ได้หาเรื่องอะไรเลยนะครับคุณเป็นโสมมีอะไรหรอครับคุณวิโรจน์ก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมจะเข้าในบ้านมันไม่ยอมเปิดประตูให้ผมเข้าไปอะครับคุณน้ำเชี่ยวสั่งไว้ครับว่าห้ามคุณนอกเข้าไปครับฉันรู้แล้วคุณวิโรจน์จะมาหาคุณหนูใช่ไหมคะก็ใช่สิครับผมก็ไม่ชอบไม่ใช่คนนอกอะไรที่ไหนอะคุณเป็นโสมก็รู้นี่ครับไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือดิฉันจะบอกคุณวิโรจน์ว่าตอนนี้คุณหนูไม่อยู่ค่ะไม่อยู่ไปไหนล่ะครับก็ไปกับคุณน้ำเชี่ยวค่ะสองคนนั้นก็คงจะไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันอีกแล้วเหรอครับเนี่ยค่ะพอเขาไปเที่ยวก็ไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะคะคุณน้ำเชี่ยวก็เลยสั่งไว้ว่าไม่ให้คนข้างนอกเนี่ยเข้ามาตกลงคุณเลือดเข้าไปรอคุณอยู่ข้างในไหมคะแล้วก็จะกลับกี่โมงครับเนี่ยเอาแน่ไม่ได้หรอกค่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยกลับค่ำเลยกลับค่ำเลยเหรอครับค่ะตกลงไปรอข้างในไหมคะไม่แล้วครับแล้วเดี๋ยวเย็นๆผมแวะมาใหม่ก็แล้วกันเดี๋ยวครับไม่เข้าไปร้องเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดประตูให้นะครับเฮ้ยโอ้ยตอนเย็นหน่อยนะครับผมจะคอยเปิดประตูให้ครับเรานี่ทั้งพูดจาทั้งทำตัวเลยมันไม่เหมาะสมเลยนะไม่รู้จักของกันแล้วคุณน้ำเชี่ยวเข้าไปคุณน้ำพัสอนโถบรรยากาศดีจังเลยนะคะคุณแน่ใจนะคะว่าปลาจะมากินเบ็ดก็ไม่แน่หรอกครับบางคนนะครับหย่อนเบ็ดลงไปนับหนึ่งยังไม่ถึง10ก็ได้ปลาแล้วแต่บางคนเนี่ยนั่งทั้งวันยังไม่ได้สักตัวอย่างนี้ก็เสียเวลาเปล่าๆนะคะก็แล้วแต่จะคิดนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็นการพักผ่อนนะครับไม่ได้คิดอะไรมากบรรยากาศดีๆลมเย็นๆมันคลายเครียดดีครับก็เป็นอย่างที่คุณว่าจริงๆอ่ะนะคะคุณคงจะมาที่นี่บ่อยนะคะเห็นรู้จักกับเจ้าของดีก็ไม่บ่อยหรอกครับแต่มีอยู่ช่วงนึงนะครับมากับทุกวันตอนที่เครียดมากๆเหรอคะบอกได้ไหมคะว่าเครียดเรื่องอะไรเรื่องงานหรือว่าเรื่องผู้หญิงคุณนิ่งจริงเลยนะมันมีอะไรน่าขำเหรอคะเปล่าหรอกครับคือคุณชอบถามนู่นถามนี่ผมอยู่เรื่อยเลยนะฮะนี่คุณจะไม่เหลือเรื่องส่วนตัวไว้ให้ผมบ้างเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรฉันก็ถามไปอย่างนั้นเองคุณไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบสิคือไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือผมคิดว่าเรื่องของผมเนี่ยมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่หรอกนะฮะแต่ถ้าคุณอยากจะรู้จริงๆเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อปีกว่านี้ครับมันเป็นการสูญเสียที่ผมไม่เคยรู้สึกมาก่อน
ป็นผู้เป็นคนมา3เดือนเต็มไม่อยากคิดอะไรไม่อยากทำอะไรโลกทั้งโลกว่างเปล่าผมถูกผู้หญิงทิ้งคุณเกลลินน่ะเหรอคะเรารู้จักกันมาได้ประมาณ 3-4 ปีแล้วตอนนั้นผมเองก็ยังเป็นบุคคลใหม่เรารู้จักกันได้ไม่นานแล้วเราก็มาอยู่ด้วยกันไม่มีการแต่งงานการแต่งงานเป็นเพียงกฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดขึ้นแล้วไงต่อคะในตอนแรกๆนะผมรู้สึกว่าชีวิตของผมมีความสุขมากไม่ว่าจะคิดอะไรจะทำอะไรเราไปด้วยกันได้ดีแต่หลังจากนั้นเพียงปีเสร็จมันก็เริ่มเปลี่ยนไปตอนหลังๆเนี่ยผมต้องมาอยู่เวรคืนมากขึ้นส่วนเธอเองก็เริ่มบ่นว่าเบื่อหลายครั้งที่ผมกลับบ้านมาในตอนเช้าผมก็ไม่พบเธอเราก็เริ่มมีปากเสียงมากขึ้นมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดวันนั้นก็มาถึงเธอเก็บข้าวของแล้วก็ไปจากผมล้มเหลวมันไม่น่าจะรุนแรงขนาดนั้นเลยนะคะผมรู้สึกว่าผมไร้ค่าคนที่ผมให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาได้เขาก็จากผมไปด้วยเหตุผลง่ายๆคือผมให้ความสุขเขาไม่ได้เท่านั้นเองตอนนั้นผมคิดถึงขนาดว่าผมมีค่าพอหรือเปล่าที่อยู่บนโลกนี้ผมคิดอยากจะฆ่าตัวตายแต่คุณก็ไม่ได้ทำครับพอผมคิดไปคิดมาผมก็รู้ว่าความรักมันไม่มีจริงในโลกนี้มันเป็นเพียงความรู้สึกที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาแล้วทำไมผมจะต้องเอาตัวผมเองเข้าไปแลกล่ะครับผมก็เลยได้มาอยู่นั่งคุยกับคุณนี่ครับเป็นความคิดที่น่ากลัวนะคะความรักไม่มีจริงเดี๋ยวนี้คุณยังคิดอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าครับแต่ผมก็อยากให้มีใครสักคนมาเปลี่ยนใจผมเธอก็กลับมาหาคุณแล้วไม่ครับไม่ใช่เกเรนผมไม่ได้รู้สึกยังไงกับเธออีกแล้วคนที่ผมต้องการมาให้เปลี่ยนใจผมหมายถึงมันค่อยๆครับใจเย็นครับมาผมช่วยดีกว่านะฮะไม่ต้องเดี๋ยวฉันทำเองค่ะนี่คุณเบาๆสิครับคุณดึงอย่างนี้เดี๋ยวเส้นขาดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันหลุดไปนะคะเบาๆครับเอาผมช่วยดีกว่านะมาไม่เอาเดี๋ยวฉันทำเองโอ้คุณเดี๋ยวเอ็นมันขาดนะคุณดึงแรงอย่างเงี้ยคุณรอครับโอ้ยคุณถามอะไรนะค่ะก็คุณไม่ยอมทำตามที่ผมบอกไงฮะเป็นไงฮะเอ็นขาดเลยเห็นไหมปลาก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวปลามันก็หนีไปอ่ะชื่อตกใหม่ก็ได้เอ้ยมันติดอะไรอ่ะคุณน้ำเชี่ยผมดูให้ดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันดูเองก็ได้ผมบอกแล้วว่าให้ไม่ค่อยช่วยด้วยคุณอย่าไปเข้าใกล้มันสิเดี๋ยวมันกัดคุณน้ำเชี่ยถอย
มันไม่ทำอะไรหรอกครับเพราะว่ามันเป็นแค่เชือกเก่าๆเท่านั้นเองไม่มีอันตรายเห็นไหมจะปล่อยฉันได้แล้วคุณทำให้คนอื่นตกใจฉันรู้แล้วคุณก็ปล่อยฉันสิอ้าวแล้วคุณก็ยังทำให้ปลาตื่นอีกตามกฎของที่นี่อย่างที่พี่วัฒนาเขาบอกคุณต้องถูกทำโทษคุณจะทำไรฉันน้ำเชี่ยว คุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำครับผมจะเอาคุณไปโยนน้ำมานี่ไม่เอาคุณน้ำเชี่ยวปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะนี่คุณกฎก็ต้องมีกฎนะฮะคุณทำผิดแล้วคุณก็ต้องยอมรับผิดสิครับคุณน้ำเชี่ยวปล่อยฉันปล่อยคุณจริงๆด้วยอ่ะที่แน่เขาโกรธผมอยู่แล้วผมไม่กลัวคุณหรอกครับมานะครับตาระวังนะครับไม่เอาไม่เอาได้ยังไงครับเดี๋ยวพี่วัฒนาเขาว่าเอานะครับยังไงคุณก็ต้องลงน้ำอยู่แล้วไม่เอาผมโยนให้ดีกว่านะมาหนึ่งสองสามคุณนักเที่ยวคุณนักเที่ยวอ่ะคุณเที่ยวไปดีแล้วนะทำไมนะครับทำไมผมต้องพบเจอเรื่องแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะช่วยบอกผมทีสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิบ้อยนี่แกมาถึงก็บนเนี่ยน้าตาไม่ทันแกแล้วนะแต่ถ้าแกจะมาถามน้าเรื่องไอ้โจรปล้นเพชรแล้วก็น้าบอกได้เลยว่ายังไม่รู้บอกแต่โถนะเรื่องนั้นผมไม่สนใจอยู่แล้วครับผมกำลังพูดถึงคุณนภศรดีกว่าครับคุณนภศรดังในดวงใจของผมครับเอ้ยนี่แกจะมาให้ฉันช่วยเรื่องคุณนภศรแล้วก็น้าบอกได้เลยว่าน้าช่วยไม่ได้ผมทราบครับแต่ผมต้องพูดคุยเรื่องนี้กับใครสักคนน่ะน้าครับน้าคิดดูสิครับถ้าเธอไม่ชอบผมนะครับเธอพูดกับผมตรงๆก็ได้แต่นี่อะไรอ่ะบางทีเธอก็ทำดีกับผมอีกไม่นานเธอก็ทำเป็นไม่สนใจจะดีกับผมเธอจะเอายังไงกับผมกันแน่น้าช่วยบอกผมทีสิครับก็ไปถามเขาเองสิเว้ยโหนะผมก็อยากจะทำเหมือนกันเหมือนกันแหละครับเนี่ยวันนี้ผมอุตส่าห์แวะไปที่บ้านแต่เธอกลับไม่อยู่เธอออกไปเที่ยวไปหมอนั่นน้าคิดดูสิครับไอ้หมอไหนน้ำเที่ยวไอ้ครับทำไมอ่ะทำไมผมไม่เข้าใจเลยมันดีกว่าผมตรงไหนเงินทองผมก็มีฐานะทางสังคมผมก็เหนือประมาณทำไมเธอถึงเห็นมันดีกว่าผมล่ะครับก็ไหนแกบอกไอ้น้ำเที่ยวเนี่ยมันเป็นแค่คนขับรถไงแต่ผมว่ามันไม่ได้คิดว่าตัวมันเองเป็นแค่นั้นนะครับมันพยายามทำมากกว่านั้นตลอดเวลามันกีดกันผมอ่ะมันพยายามทำตัวเองเข้าไปใกล้คุณพระสอนมันจะแย่งคุณพระสอนไปจากผมนะอ๋อนี่แกก็เลยคิดว่าแกสู้เขาไม่ได้งั้นสิ นะนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะครับถ้าปล่อยเรื่องเป็นอยู่เนี่ยผมคงหมดหวังในตัวคุณนภศรแน่เลยล่ะครับ นี่วิโรจน์ฉันบอกได้เลยนะว่าเรื่องคุณนภศรเนี่ยแกหวังต่อไปได้เลยไอ้น้ำเชี่ยวไม่มีทางจะเป็นคู่แข่งกับแกได้เชื่อน้าสิน้ารู้ได้ยังไงครับเนี่ยรู้สิน้ารู้จักมันทุกกระเบียดนิ้วเพราะมันเคยเป็นลูกน้องน้าจริงเหรอครับแล้วน้าทำไมไม่เคยบอกเรื่องนี้กับผมมาก่อนเลยล่ะครับเนี่ยก็ทำไมจะต้องบอกแกด้วยล่ะแกไม่เคยถามฉันเนอะแต่ฉันบอกแกได้เลยนะว่าคุณนภศรไม่มีทางคิดอะไรกับมันหรอกถ้าเขาได้รู้จักประวัติมันทั้งหมดที่ผมเล่าเนี่ยเป็นความจริงนะครับผมจำเป็นที่จะต้องเล่าเรื่องนี้ให้คุณชายรัตน์ทราบไว้ก่อนนะครับอุ๊ยตายแล้วจริงเหรอคะดิฉันก็เพิ่งจะทราบนะคะว่าคุณน้ำเชี่ยวเนี่ยเขามีภรรยาแล้วโอ้ยอย่างนั้นน่ะเขาไม่เรียกว่าภรรยาหรอกครับควรจะเรียกว่าคู่ขามากกว่านะครับเพราะว่าทั้งคู่อยู่กินกันอย่างไม่มีการตกแต่งตามประเพณีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอย่างนั้นเหรอคะครับแล้วทั้งคู่ก็เลิกกันแล้วนะครับ
แหล่งข่าวยังรายงานมาอีกนะครับว่านายน้ำเชี่ยวปล่อยปละละเลยฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงทนไม่ได้เลยขอเลิกครับอุตส่าห์แล้วแหมคุณวิโรจน์นี่นะคะช่างซอกแซกจริงจังเลยหาข่าวเก่งจริงๆนะคะผมก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะปกป้องคุณณภัสสรนะครับยังไงซิผมอยากให้คุณไทยรัฐอ่ะเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คุณณภัสสรทราบไว้ก่อนนะครับเอ๊ะแต่ดิฉันว่ามันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับณภัสสรเขาเลยสักนิดนึงนะคะความจริงนะครับมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวหรอกครับแต่ว่าทำไมกันไว้ก่อนทุกอย่างมันอาจจะสายเกินไปนะครับแหมคุณวิโรจน์ดิฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีล่ะค่ะอะไรของคุณคะสายอยู่ดีอ่ะก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนไงล่ะครับนายน้ำเชี่ยวกับคุณณภัสสรนี่คุณกำลังคิดว่าเขาสองคนโธ่คุณวิโรจน์นี่คุณจะมาเล่าเรื่องตลกหรือยังไงคะแหมเป็นไปไม่ได้แน่ๆมันต้องเป็นไปได้สิครับมันไว้ใจไม่ได้นะครับเรื่องเนี้ยคุณณภัสสรเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรนะครับแต่นายน้ำเชี่ยวเรามีแน่ผมสังเกตมานานแล้วครับเอ๊ะนี่คุณน้ำเชี่ยวเขาไปทำอะไรให้คุณคิดอย่างนั้นเหรอคะก็ทุกอย่างนะครับดูง่ายๆก็แล้วกันเขากีดกันผมทุกอย่างไม่ให้เข้าใกล้คุณณภัสสรแต่ตัวเขาเองกลับไปไหนมาไหนกับคุณณภัสสรนะครับคิดดูสิครับแหมคุณวิโรจน์คะเรื่องนี้คุณก็ต้องทราบนะคะว่าคุณน้ำเชี่ยวเนี่ยเขาเป็นคนรักษาความปลอดภัยส่วนตัวให้กับณภัสสรเขาไปไหนมาไหนก็ต้องไปด้วยกันอยู่แล้วดิฉันยืนยันได้ค่ะว่าทั้งสองคนนี้นะคะไม่มีความสัมพันธ์อะไรนอกเหนือไปจากลูกจ้างกับนายจ้างเท่านั้นแต่ผมว่านะครับเรื่องนี้เราแน่ใจไม่ได้หรอกครับแต่สำหรับณภัสสรนะคะดิฉันยืนยันได้ค่ะว่าไม่แน่นอนไม่ใช่แต่เฉพาะคุณน้ำเชี่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายคนไหนๆก็ตามยากค่ะที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเธอแม้แต่ตัวคุณเองก็เธอคุณวิโรจน์เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วรับรองค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะแต่ยังไงนะครับผมต้องเล่าเรื่องนี้ให้คุณณภัสสรทราบให้ได้ยังไงก็กันไว้ก่อนนะครับน่าจะปลอดภัยกว่านะครับเนี่ยดีนะชุดนี้หลวมไม่นิดนึงครับพี่แต่ไม่เป็นไรครับใส่ได้แหมแต่ความจริงคุณน้ำเชี่ยวมันจำเป็นต้องจับเธอโยนน้ำเลยไอ้ระเบียบนั่นก็ตั้งเอาไว้สนุกเท่านั้นเองผมรู้พี่แต่ว่าจะพูดดังไปนะเดี๋ยวเธอได้ยิน โอ้โหพอดีเหมือนกันเลยนะฮะชุดนี้พอดีแล้วก็ดูดีมากเลยครับนี่คุณยังโกรธผมอยู่เหรอครับก็คุณทำอะไรบ้าๆผมเองก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับความจริงน่าจะเป็นคุณคนเดียวนี่ถ้าอย่างนั้นนะรับรองว่าคุณจะไม่ได้ยินเสียงฉันอีกเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับชุดที่เปลี่ยนไม่เป็นไรครับคือเราเตรียมไว้สำหรับลูกค้าทุกไซส์ทุกขนาดอยู่แล้วก็เพราะระเบียบของเราไงล่ะฮะถ้าอย่างนั้นก็ยกเลิกซะนะคะจะได้ไม่มีใครใช้เป็นข้ออ้างเอาไว้แกล้งคนอื่นนี่เดี๋ยวผมขอยืม2ชุดนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเวลาเอามาให้แล้วก็ไปรีดให้เรียบร้อยไม่เป็นไรเราคืนเท่าไหร่ก็ได้ถือให้ครับอันนี้ก็ทำแล้วนะครับเดี๋ยวเรียงครับก็หาอะไรทานสักหน่อยก็ดีงั้นเดี๋ยวเราไปเลยนะสวัสดีพี่เดี๋ยววันหลังผมมาใหม่นะผมกลับก่อนโชคดีครับสวัสดีครับไปครับเชิญครับคุณน่ะยังไม่หายโกรธผมเลยนะครับแล้วเรื่องมันน่าหายโกรธง่ายๆไหมล่ะคะก็มันเป็นระเบียบของที่นั่นข้อครับถ้าเกิดผมไม่ทำพี่พัฒนาเขาก็ทำฮะเขาจะกล้าทำเหรอคะมองดูไหมครับพรุ่งนี้เราไปกันอีกมันไม่จำเป็นหรอกค่ะแล้วยังไงล่ะจะให้ฉันขอบคุณคุณหรือไงไม่ต้องหรอกครับแต่ผมอยากเห็นคุณยิ้มยิ้มฉันยิ้มไม่ออกหรอกงั้นก็ยิ้มเข้าสิครับอะไรของคุณน่ะ
ก็เวลาคุณยิ้มไม่ออกคุณก็ทำอย่างนี้ฮะอย่างนี้เขาเรียกว่ายิ้มเข้าไงครับคนยิ้มไม่ออกก็ต้องลองยิ้มเข้าดูลองดูสิครับคุณทำอะไรก็ไม่รู้คุณรู้ไหมว่าคุณทำอย่างนี้หน้าเหมือนกับไอ้ตัวที่เราไปดูเมื่อวานเลยเหมือนมากขอบคุณครับผมมันน่าปลอมตัวอยู่แล้วรู้ไหมเวลาคุณยิ้มเนี่ยคุณเชื่อกับตอนโกรธตั้งเยอะคุณก็อย่าพยายามทำให้ฉันโกรธบ่อยๆสิคะแล้วฉันจะยิ้มให้คุณดูทั้งวันครับผมจะพยายามอย่างเต็มที่ครับมีอะไรอยากจะขอคุณครับเรื่องอะไรคะแหวนที่ผมให้คุณเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าแหวนที่เป็นวิทยุเหรอคะครับแหวนนั้นแหละครับคุณทิ้งไปหรือยังครับยังค่ะฉันไม่ได้ทิ้งค่ะยังเก็บไว้อยู่เลยค่ะคุณจะเอาคืนเหรอคะนี่ไงคะ